ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Power Bank เนาะเอ้ยร้อนจริงๆเลยวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านกันครับก็ก่อนกลับมาให้ดูท่อฮิกในตำนานหน่อยนะก็เจ้าของรถไม่อยู่ก็แอบรีวิวหน่อยแล้วกันก็ท่อฮิกตัวนี้โอ้แกใช้มาตั้งแต่สมัยฟอร์ซ่าออกมาใหม่ๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะใช้เป็นสลิปออนแล้วเนาะเพราะว่าท่อคอท่อเดิมอ่ะมันขาดบ่อยจนซ่อมไม่ได้แล้วนะครับก็ใส่เป็นสลิปออนไปยายแก้วนี้ผมก็อัดให้แกใหม่ไปก็สภาพค่อนข้างยับเยินสลิปออนนี่ก็ของผมเนี่ยคอท่อเดิมนะครับก็ใส่สลิปออนเอาก็ใส่ไปเฮกไปเพราะว่ามันขาดไปแล้วเนาะซ่อมหลายทีเลยไปขาดต่างจังหวัดตลอดเลยก็เลยต้องทิ้งเลยรู้สึกว่านั้นจะเป็นอ้าวมาพอดีเลยรีวิวท่อเฮกคอท่อเดิมพี่ขาดบ่อยใช่ไหมก็เลยต้องใส่สลิปออนนะแต่ตอนนี้มันคอท่อเฮกมันปรับปรุงแล้วนะมันไม่ให้ติดใต้ท้องแล้วก็ไม่ขาดไม่รู้เหมือนกันนะเห็นว่ามีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาวันที่หนึ่งอะขาดแท้เออเล่นของแท้นะอันนี้ก็แท้ดิเออนี่แท้เฮ้ยของไดโว่อะสวยแต่ไม่รู้มีของฟอร์ซ่าเปล่าไปเปล่าเนี่ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยไปจัดต่ออีกแล้วเนี่ยเอาเอากระบะออกไปนู่นนะปะพรุ่งนี้เจอกันเฮ้ยเห็นสปอตไลท์ใหม่แว้งยังถ้าใครมาจับวะเนี่ยเบี้ยวเลยอ่ะอยากรู้อยากเห็นเอองงเราซะงั้นก็สว่างดีแต่ไม่ได้ลองเลยกลางคืนแต่ว่าสู้ไอ้อัน150ไม่ได้วะอันเก่าแบงค์อัน150อ่ะสว่างกว่าอันนี้มันดูแบบที่มันสั่นๆแต่พวกมันบอกว่าเป็นพี่กองอ่ะเมื่อเช้าพี่ไปคุยกับมันแล้วเหรอเออมันบอกว่ากองอากาศตรวจมันต้องขัดงานแล้วต้องอัดรุ่นใหม่ที่ดังแท้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 เหรอเออดังจากกองอากาศเดี๋ยวตรงไหนวะมันดังกองอากาศเหรอมันแน่นขนาดนี้มันยังดังอยู่อ่ะเออของแม่งแน่นว่ะนั่นของแต่ของพี่เนี่ยดูดิอ๋อเออพี่ดังไหมไอ้น็อตที่ไปใส่มาหายไปตวงไงเนี่ยเออมันหลุดง่ายเหลือเกินน็อตกองอากาศอ่ะแล้วแบงค์ดังมาจากไหนของแม่งมันดังไอ้น็อตไอ้เนี่ยท่อเนี่ยไอ้หมุดท่อเนี่ยรีเวทดังแต่ก็เบาลงไปเยอะแล้วมันจะขาดแล้วมาเจอกันเสียงก็ไม่ดังนะเหมือนรถเราเสียงไม่กระโชกห้องข้างเลยเสียงอะไรกิ้งกิ้งกิ้งโอ้ยควันเล่นอะไรไปแล้วเดี๋ยวพวกมาด่าโอ้เบรกหลังแล้วก็ยังดังเหมือนเดิมนะมาดูกันครับผมวิ่งมา100โลอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่34.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ประหยัดเลยเคียวแหละมาเช้าเมื่อเช้าเติม E20 ไปเต็มถังนะครับ180บาทก็ยังเหลืออยู่อีก1เมตรนะเนาะก้นถังก็ระยะทางที่เหลือนะครับระยะทางก็อยู่ที่ประมาณ405กิโลเลยเยอะเลยก็ไม่รู้จะวิ่งได้ไม่ถึงอยู่แล้วครับในเมืองมันไม่ถึงอยู่แล้วมันแค่คำนวณคร่าวๆเนาะวิ่งได้300โลก็รู้แล้วแต่ผมลืมรีเซ็ตนะเนี่ยผมวิ่งมา100โลแล้วก็ช่างหัวมันไม่รีเซ็ตแล้วกันอุณหภูมิภายนอกตอนนี้36องศานะครับแดดไม่มีผมไม่ได้ใส่แขนยาวเนาะดำอยู่แล้วก็เลยไม่ได้กลัวแดดแล้วไรแต่ถ้าแดดแรงๆก็ไม่ไหวนะครับเบรกกระดังนิดหน่อยวันนี้ผมซื้อ
จริงๆผมมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อยู่แล้วนะเป็นตัวที่ฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมก็สั่งมีเครื่องบาสั่งก็มันถูกดีนี่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเดี๋ยวเอาไว้คลิปที่ฟื้นฟูแบตเตอรี่แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวบอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะมาแนะนำเจ้าตัวชาร์จเจอร์แล้วก็สามารถรีแพร์แบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับฟื้นฟูแบตเตอรี่ได้ด้วยในราคาประหยัดเนาะเราสามารถซื้อเอื้อมถึงกันไม่ต้องไปซื้อของแพงๆหรอกใช้ได้เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปที่ไว้ฟื้นฟูแบตเตอรี่แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้โวลต์ผมไม่แตะ14โวลต์แล้วอ่ะอยู่ที่ 13.7.8 เองซึ่งเมื่อตอนต้นปีแล้วสิที่ผมล้างรถล้างอะไรแล้วน้ำกันมันออกมาจากแบตเตอรี่นะครับผมไม่รู้มันออกมาได้ยังไงนะมันไม่น่าออกมาได้มันก็ออกมาแล้วอ่ะก็เลยทำให้ผมมีความคิดว่าจะต้องเช็คน้ำกันซะหน่อยที่จริงแบตเตอรี่พวกนี้ก็แทบไม่ต้องเช็คเลยนะใช้อายุยาวๆเลยแต่เอานี้ผมว่าน่าจะมันลดลงมาเยอะอยู่โวลต์เลยขึ้นไม่ถึงนะครับชาร์จสุดอยู่แค่นี้เองซึ่งมันไม่ดีต่อรถเลยแล้วก็แบตก็อายุ2ปีแล้วเนาะก็น่าจะใกล้ได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วแต่ก่อนจะเปลี่ยนหรือยังไงเราก็ลองมาทำดูก่อนเนาะแล้วจริงๆผมมีโปรเจกต์อีกอันนึงคือแบตลิเธียมนะครับแบตลิเธียมไอออนจะเอามาโมมาเป็นแบตรถมอไซค์นะครับจะมาเป็นโมมาเป็นแบตมอเตอร์นี่แหละแต่ก็ซื้อของไปแล้วยังไม่ได้ทำเลยไม่มีเวลานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ใช้งานจริงหรือเปล่านะจะทนแค่ไหนอะไรยังไงเนาะก็ต้องลองดูนะแต่ค่า CCA มันสูงสตาร์ทรถง่ายมากนะอ๋อลืมเอาชิวขึ้นเปิดหวงด้วยนั่งยังไงดีเสียวโทรศัพท์หล่นจังเลยเอาโทรศัพท์ไว้ในกางเกงตอนนี้อุณหภูมิผมก็ยัง3เมตรอยู่นะครับเจอคนขับรถแบบนี้ก็แย่นะไฟเขียวแท้ๆยังข้ามมาได้นะวันนี้แดดน้อยกันเลยสบายๆครับไปกันชิวๆโอ้ยยืดขาแล้วไม่ไหวเมื่อยต้องคอยจับโทรศัพท์ว่าจะไม่ได้ขี่เร็วเวอร์วังนะครับเสียวโทรศัพท์หล่นแน่เลยจะหล่นไหมวะมันตกไหมเนี่ยใส่ไปในเกียร์แล้วก็ปิดเกียร์โอเคสายไม่ตึงปลอดภัยครับอย่างนี้ดีกว่าไปฮะโอ้เขาคงมันๆไปเลยวันเช้าต้องปรับรีบาวให้น้อยลงนะครับโชคมันสับขี่มันตั้งหลายวันนะปรับรีบาวแข็งไปโชคไม่สับจุกหมดนี่ก็ยังแข็งๆอยู่นะจะสปริงแข็งด้วยพอดีผมตั้งไว้แข็งครับลองอะไรนิดหน่อยนะฮะโอ้เสียวจังเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรถมันไม่ปุ๊บปั๊บเลยเราใส่เฟืองใหญ่มานะครับเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรใส่เฟืองทดเฟืองมานะครับทำเฟืองท้ายมาก็ใส่เป็นเฟืองท้ายฟอร์ซ่าตัวเก่านะครับเปลี่ยน2ตัวมันก็จะดูหน่วงๆนะแต่มันไหลนะครับมันไหลดีมันไหลติดมือไหลน่ากลัวเลยไหลติดมือกับแรงติดมือมันต่างกันนะมันดูลงฮะลงเนินนะต้องเลี้ยงรอบไปฮะให้มีเอนจินเบรกเนี่ยเอนจินเบรกของ Forza ก็อยู่ประมาณนี้50 60นะมันลวงวูบเลยฮะเอนจินเบรกก็ใช้ได้อยู่โอ้เสียงท่อปังปังเลยวันนี้ไม่มีอะไรมากซัดอย่างเดียวฮะดูสิความร้อนจะขึ้นไหมแต่ต้นกลางมันก็จะดูอืดกว่าเฟืองเดิมนะครับแต่ปลายผมก็ยังไม่รู้นะไม่ได้ลองเลยแต่ผมชอบตรงที่ว่ารอบมันใช้ไม่สูงดีครับรอบไม่ฟาดจนน่ากลัว
แล้วรถมันไหลแรงดิใช่ไหมฮะมัน120โดยที่รอบยัง 6,000 7,000 6,000 7,000 อยู่เลยนะไปเลยแบบชิวๆเลยไม่ต้องบิดเยอะดิไหลๆ130เอายังบิดแบบนิดเดียวไม่ถึงครึ่งคันเร่งเลยอ่ะคือมันไม่ต้องไปแบบกระแทกกระแทกคันเร่งเยอะกดแช่คันเร่งไว้สัก1ส่วน4 1ส่วน5หรือเปล่าเกือบครึ่งอ่ะเกือบครึ่งคันเร่งนะแล้วก็ทิ้งไว้เลยมันจะไปหยุดอยู่ประมาณเกือบ103นะแต่ถ้าเปิดคันเร่งเยอะมันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมันก็มีแรงผลักดันมหาศาลอยู่แต่ผมว่าต้นกลางน่าจะเป็นรองเฟืองเดิมนะมันหนักขึ้นมันก็ต้องเป็นรองแล้วเนาะลบต้องแรงจริงทำไมให้เป็นรองแต่ผมก็เอาแค่นี้แหละพอแล้วไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นรถเอาไว้ใช้งานผมขี่ดุยๆนะผมไม่ค่อยชอบรอบฟาดเท่าไหร่ชอบขี่แบบดุยๆนะครับโอ้โหฟังเสียงเบรกครับสุดยอดไหมฮะเสียงเบรกรถผมใครมีวิธีแก้เสียงเบรกดังแบบนี้บอกด้วยนะนอกจากเปลี่ยนพับเบรกถอดมาขัดหรือยังไงครับ หรือว่าเอาสเปรย์ฉีดนะบอกด้วยนะบอกกันหน่อยไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเจอเหมือนกันพอเบรกมันดังอี๊ดอย่างเงี้ยเฉียวแล้วว่าเนี่ยผมล็อกไว้ที่ 6,000 รอบเนาะดูซิว่า 6,000 รอบของผมจะไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วความเร็วลองเอาไปเทียบกันดูครับอันนี้เม็ด16กรัม6เม็ดนะครับชามเดิมนะชามเดิมนะครับผมไม่นิยมชามปรับองศานะครับผมศรัทธาชามเดิมมีแต่คนถามนะมิดไล่รถแปลกๆเฮ้ยอันนี้เขาบอกมาเขาบอกไม่เปลี่ยนชามรถจะได้วิ่งดีกว่านี้นะเหมือนถ้าผมไปที่ไหนผมก็ไม่ค่อยบอกหรอกว่าผมทำลูกมาอะไรมาผมก็แค่บอกก็ทำข้างทำอะไรมาปกติชามยังเดิมๆอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพูดไปประมาณนั้นไม่ค่อยจะบอกเราว่าทำอะไรมาบ้างนะครับอะไรพวกนี้ข้างหน้ารถใหญ่2คันนะมาทำอะไรกันเนาะรถติดเลยเขากำลังประชุมอยู่นะครับไอ้คันดำจะมาเบาดูตำรวจทำไมเนี่ยรีบไปสิเอาเราลืมคันม่วงไปเลยว่าจะให้ดูนะพี่ซิงก็หายไปแล้วอ่ะโอ้ยตามน้องคันนั้นดีกว่าเวฟตอนนี้กำลังมาแรงนะครับเวฟวิ่ง200อ่ะกำลังมาแรงฮะตอนนี้คันนี้ด้วยหรือเปล่าเนาะตามดูน้องเขานี่แล้วเราแซงเข้ามาทำไมวะเจ็ดพันรอบอยู่ที่เกือบ140นะครับเจ็ดพันรอบเป๊ะเกือบ140 139กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่7,100รอบเอ้ย7,000รอบต่อนาทีนะครับได้อยู่139กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดจากเข็มไม้เนาะไม่ใช่เข็ม GPS นะครับว้าว 7,000 รอบเองนะหวานๆเลยอ่ะรถทำงานเบาๆครับขี่ทางไกลคืออย่างเงี้ยประหยัดแน่นอนครับวิ่งอยู่ 7,000 รอบเอง104เดินทางไกลๆแบบสบายครับอย่างเงี้ยที่ผมยังไม่ได้เร่งเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมยังล็อกรอบไว้ประมาณสัก 7,000 นี่แหละไม่อยากใช้เกินมากนะครับเพราะว่ายังกลัวกับการสูบติดอยู่นะครับคือมันติดมาหลายรอบเหลือเกินผมไม่แน่ใจเป็นเพราะว่า
ไอ้ตัวน้ำให้มันดันแล้วความร้อนมันขึ้นแล้วลูกมันติดหรือเปล่านะครับผมก็เลยยังกลัวอยู่นะยังก็เลยยังไม่กล้าอัดอะไรมากมายเนาะทุกๆ2วันผมก็คอยดูที่น้ำหม้อพักนะครับว่าทุกวันแหละที่ผมขับรถขี่รถมาแล้วก็จอดเนี่ยผมจะดูว่าน้ำหยดไหมน้ำเพิ่มในหม้อพักแค่ไหนแล้วลดลงแค่ไหนคือผมจะเช็คตลอดนะเพื่อผมอยากรู้ว่ารถผมกลับมาปกติหรือยังผมเปลี่ยนโอลิงไปตัวนึงก็ถามว่าปกติไหมวันนี้ก็วันที่2แล้วนะก็ยังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับระบบน้ำนะครับตั้งแต่เปลี่ยนโอลิงมาพัดลมก็เป็นพัดลมตัวเล็กลงนะครับไม่พัดลมคู่ตัวนะไม่ใช่ใส่พัดลมแต่งเนาะก็ซัดเหมือนเดิมผมก็ขี่วันนั้นที่ความร้อนขึ้นผมก็เปลี่ยนพัดลมเล็กแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนโอริงตรงฝาปั๊มน้ำเนาะฝาหม้อน้ำไม่ใช่ฝาปั๊มน้ำฝาหม้อน้ำซึ่งก็ขี่ได้แค่บิดขึ้นรอบสูงได้แค่รอบเดียวเองนะครับความร้อนขึ้นแล้วซึ่งวันนี้ก็ยังนะเพราะซัดตั้งแต่เช้าก็ซัดมาเย็นก็ซัดกับ2วันแล้วเนี่ยที่ซัดไปซัดมาเนี่ยบิดอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า103นะครับก็ยังไม่เจออาการความร้อนขึ้นนะครับเราก็ยังไม่เห็นน้ำหยดลงที่พื้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นที่โอลิงตัวนี้ตัวเดียวเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าความร้อนไม่ขึ้นลูกสูบไม่ติดหรอครับมันดันที่ลูกสูบติดแต่ละครั้งเพราะว่าความร้อนมันขึ้นไงผมก็เป็นอะไรว่ามันเสียเงินไงเราไม่อยากให้เสียเงินเยอะก็เลยถนอมรถไว้หน่อยถ้าเราความร้อนโอเคแล้วก็จะซัดก็ซัดได้แล้วคันนี้ผมก็อาจจะใช้รอบอยู่ที่สูงสุดประมาณถ้าเอาแบบเต็มที่ก็คง 8,000 รอบพอแล้วโอ้โหดูครับ เสียงเบรกแม่งลากยาว ยังไม่เขียวเลยนี่นานี่ไปกันจังโอ้เอ็นแม็กคันนี้สวยอ่ะล้อทองอ่ะน้องคนนี้เขาแต่งสวยนะครับเรียบๆอย่างเงี้ยผมโคตรชอบเลยนะล้อทองเรียบๆแต่ช่วงนี้เอ็นแม็กวิ่ง105 106กันนะไม่ธรรมดานะยิ่งตัวใหม่นะโอ้โห106ครับฟอร์ซ่าเดิมๆอยู่ไม่ได้นะครับไฟแดงก็เบาละแต่ล้อก็ออกแนวเล็กๆนะก็น่าจะแรงอยู่เอาเรื่องคันนี้ดูแล้วอ่ะน่าจะไม่ธรรมดาเฮ้ยเสียงเบรกอันเล้าใจบิดไหมค่อยไปดีกว่าผมรอไม่มีใครแซงเลยนี่ครับเราคันเร่งไว้เฉยๆรอให้ล้อมันขึ้นเองความเร็วขึ้นเองนะฮะก็เป็นการประหยัดน้ำมันนะครับถึงว่าทำไมมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนมาตั้งแต่โอ้ยรถแรงว่ะอย่าโดนโอ้โหหมวกกันน็อกไม่ใส่นะครับอันตรายนะจ๊ะขนาดใส่หมวกกันน็อกก็ยังอันตรายอยู่เลยนะจ๊ะเล่นไม่ใส่อย่างงี้ลืมตายังไงว่าเวลาขี่เร็วๆน้ำตานี่เล็ดเลยตอนตะกี้ถึงไหนละโอ้โหท่อผมตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะก็ความร้อนหนึ่งโอเคโอ้ความร้อนขึ้นแล้วครับ1เมตรนี่ไงครับปัญหาที่ผมบอกว่ารถผมระบายไม่ออก2เมตรแล้วครับนี่แหละอาการน้ำมันดันผมถึงยังไม่ค่อยเร่งเครื่องเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าน้ำมันดันออกวันละนิดวันละหน่อยนะครับเนี่ยลงแล้วลง4เมตรแล้วคือถ้าผมไม่ได้เจาะแผ่นพื้นนะครับทำที่ตัวดักลมนะมันจะขึ้นยันเกเลยครับจะขึ้นฮิตเลย
ก็พอมีที่แผ่นพื้นนะมันก็จะช่วยให้ยืดระยะมันก็จะเห็นระยะเตือนก่อนอย่างเงี้ยครับเย็นนี้ผมก็กลับไปเติมได้เติมก็ไม่ต้องไล่ทั้งระบบนะครับไล่แค่ตรงตัวบนอย่างเดียวไม่ต้องไปไล่ตรงหม้อน้ำนะครับก็หายคือมันยุบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเหมือนมีระบบมีอากาศเข้าไปนิดเดียวอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแก้กันโดยจะใช้พัดลมเพิ่มไปอีก1ตัวนะครับผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวรอของก่อนใช้ระบบคอนโทรลพัดลมนะครับช่วยเป่าอัดหม้อน้ำให้ระบายให้ดีกว่านี้นะครับก็รู้สึกว่าพัดลมตัวนั้นจะวิ่งอยู่ที่ 7,000 รอบนะครับลมแรงมากอ่ะกินกระแสอยู่5แอมป์บอกเลยว่าไม่ธรรมดา DC 12โวลต์เนอร์บัตเลตแกนน่าจะเป็นแบริ่งด้วยนะครับเป็นลูกปืนด้วยนะครับว่าลูกปืนเป็นไม่ใช่บูทอ่ะมันสำหรับรอบจัดจริงๆอ่ะบอกเลยเดี๋ยวรู้กันนะครับว่าพัดลมมันจะเอาอยู่แค่ไหนนะครับเราผมกลัวเสียงจะดังจัดหรือเปล่าเราเอาซะ 7,000 รอบเลยรู้สึกเสียงเขาเคมไว้อยู่ที่60กว่าเดซิเบลนะ65เดซิเบลซึ่งผมมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องดังกว่านั้นแต่ก็ไม่แน่นะถ้า60กว่าเดซิเบลไปอยู่ใต้ท้องรถก็ไม่ค่อยดังอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ยินอ่ะเนี่ยครับมันก็ยังไม่ขึ้นแล้วมันก็ลงไปปกตินะเพราะผมก็ขี่ช้าแล้วก็มีลมเข้าทางใต้ล่างเพื่อไปเป่ามาน้ำโดยตรงเนาะซึ่งถ้าเป็นพัดลมอย่างเดียวเพียวๆเอาไม่อยู่นะครับพอเวลาระบบน้ำพองนะมันก็จะขึ้นปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างที่ทุกคนเจอกันนะครับถ้าใครเคยความร้อนขึ้นก็จะรู้เนาะว่าเวลามันขึ้นมันก็ปื๊ด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 ขึ้นไปเลยนะครับมันจะไม่ขึ้นแล้วก็ลงแบบรถผมนะอันนี้เพราะผมเปิดด้านล่างนั่นเองตอนนี้ในระบบน้ำมันมีอาจจะมีฟองอากาศอยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ตอนที่วาล์วน้ำเปิดมันอาจจะดูดน้ำเย็นเข้าไปแล้วก็เลยทำให้ระบบมันยังกลับมาปกติได้อยู่นะลงเงี้ยเนี่ยนะขึ้นขึ้นลงลงอยู่เงี้ยพอวาล์วน้ำเปิดมันก็ลงวาล์วน้ำปิดมันก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะมันขึ้นขึ้นลงลงแบบเนี้ยเราก็ขอขี่ช้าๆไปก่อนแล้วกันโอ้ความร้อนขึ้นอยู่นะเดี๋ยวจะไม่ถึงบ้านเราโอ้ขึ้นใหญ่เลยครับเนี่ยขึ้นใหญ่เลยขึ้นใหญ่เลยคือน้ำเริ่มออกจากระบบเยอะขึ้นนะครับถึงจุดเดือดเรื่องน้ำยาหล่อเย็นอีกครับเดี๋ยวผมจะต้องใช้น้ำยาหล่อเย็นที่มีจุดเดือดสูงกว่า106องศาแล้วแหละหม้อน้ำน้ำจะได้ดันช้าลงนะครับอันนี้ฮะน้ำยาหม้อน้ำผมใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเขาเทสมาอยู่ที่ประมาณ104องศานะครับก็ดูจากการใช้งานแล้วก็จะไม่พอแล้วเนี่ยมันจะฮีทแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็เลี้ยงไว้อยู่ที่ 5,000 รอบไปเรื่อยๆก็คงจนถึงบ้านนะครับอีกประมาณ5กิโลไปครับเรื่อยๆไปลงเงี้ยเนี่ยเห็นไหมลงแล้วแต่ตอนนี้ลงไม่สุดนะครับลงขึ้นมาสูงกว่า1เมตรขึ้นอีกแล้วอีกอันเดียวก็ฮีทแล้วอีกอันเดียวก็ฮีทแล้วก็อย่าเพิ่งฮีทเนาะโอเคไปก่อนแล้วครับคิดดูขี่ในเมืองรถติดๆนะครับน้ำไม่ดันก็ไม่แปลกฮะน้ำไม่ดันในแปลกนะผมล้อก็ยังไม่ฮีทนะครับยังเหลืออีกเม็ดนึงเม็ดหรือสองเม็ดวะเนี่ยไฟยังไม่โชว์นะยังขึ้นอยู่ประมาณนี้อยู่ยังชิวๆอยู่นะฮะก่อนเราไปได้ไกลแบบนี้ไปได้ไกลถ้าปิดด้านล่างนี่จบเลยโดนมาแล้วต้องจอดปั๊มเลยขี่ล่าฮีทอยู่ได้แป๊บนึงไม่ไหวว่าทนไม่ได้เห็นรถฮีทขนาดนั้นต้องจอดนะครับจอดแล้วก็โอ้โหกว่าฮีทจะลงนานมากต้องค่อยๆคลายเลยอะคลายน้ำในระบบเลยเพื่อให้มันลงให้ไวขึ้นตอนนี้พัดลมได้มาแล้วอาจจะแหมจริงผมก็อยากจะรอของครบๆนะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องใช้งานอยู่ของยังไม่มานะผมอาจจะทำการติดตั้งพัดลมไปก่อนนะครับแล้วระบบควบคุมค่อยใส่ทีหลังดีกว่ามั้ง
น่าจะต้องอย่างนั้นแล้วแหละเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้รถมันร้อนบ่อยๆอย่างนี้นะครับมันก็ดูไม่ดีกับรถเรานะน้ำมันเดี๋ยวมันจะเสื่อมน้ำมันเครื่องนะก็จะถึงแล้วเป็นไงครับความร้อนขึ้นแต่ไม่ฮีทกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับโอเคเปิดไฟเลี้ยวไอ้ไฟเลี้ยวกับแต่นี่ผมชอบไปโดนพร้อมกันเรื่อยเลยนะโอเคจอดปุ๊บฮีทเลยเห็นไหมเพราะมันระบบน้ำไม่หมุนเวียนแล้วนะโอเคผมดับรถแล้วแหละก็ไม่เป็นไรแล้วความร้อนมันหายไปแล้วปล่อยมันครับให้มันเย็นเองนะครับทุกอย่างจะได้โอเคเนาะฝาสูบไม่กงโอเควันนี้ก็สนุกสนานนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับไปละบ๊ายบายฮ่าฮ่าฮ่า